ครับสวัสดีครับพบกับอังเคิลบอลลุงบอลสอนวาดนะครับวันนี้ลุงบอลก็จะมาวาดตามกระแสหน่อยนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับลุงบอลมาวาดแม่หญิงกาลเกตนะครับนะครับเราเริ่มเลยนะครับครับเริ่มจากหน้าแม่หญิงก่อนครับก็ต่อเล็บผมนะหูก่อนหูหูไม่อีกนะครับเป็นละครที่ดังสุดๆเลยเนาะวันนั้นไม่ค่อยดูละครยังไปแอบดูอยู่บ้างเลยอะต้องเล่าประวัติใครๆก็น่าจะรู้เรื่องแม่กาลเกตเนาะนะครับมาว่าแม่กาลเกตสไตล์น่ารักน่ารักกันนะครับแม่กาลเกตก็จะใส่สบายนะวาดเป็นชายสบายให้เห็นไปก่อนเป็นรูปร่างสบายให้เห็นไว้ก่อนนะแม่กาลเกตก็จะเป็นหรือเกศราเนี่ยนะครับจะเป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในนั้นก็จะแบบว่ามีความรู้หน่อยก็ดูเหมือนแก่นๆหน่อยนะครับสำหรับในยุคนั้นนะเราดูเครื่องแต่งกายใหม่นะครับของไทยก็จะมีเครื่องแต่งกายมากมายวาดแบบง่ายๆนะเด็กสามารถวาดตามได้เลยชุดไทยเรานี่เองนะครับนี่เป็นเข็มขัดนะขอเพื่อเป็นเข็มขัดเป็นเข็มขัดหน้าเข็มขัดทองครับผ้าไทยสูงเท่าไยุคนั้นก็จะสบายยาวนะครับยาวมากเอาละนะครับผมไม่กาลเกตก็จะเป็นผมตรงตรงลงไปหน้านะละครเรตติ้งดีมากๆแต่ก็สนุกจริงนะดูแล้วก็เพลินดีขาไม่ได้อย่างก็เป็นเนี่ยสร้อยสังวานนั่นเองเส้นนะครับแม่กาลเกตกันนิดนึงนะครับโอเคเริ่มเลยครับลาดไปเลยนะครับนะครับลาดเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องมั่นใจเรียบร้อยแล้วครับแม่กาลเกตนะครับเต็มนิดนึงอุ้ยปากกาเลย
ครับเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพจและช่อง YouTube ของบอลลุงบอลก่อนว่านะครับแล้วก็มาติดตามละครบุพเพสันนิวาสไม่คลาดเกตกันต่อนะครับวันนี้ลุงบอลขอลากันนะครับบ๊ายบาย